ทีนี้เราจะไปคุยนะคะกับทางเลขาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะว่าการดูแลผู้ป่วยการจัดหาเตียงเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณเพ็ญพันธ์กุลธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับค่ะรบกวนคุณหมอนิดนึงนะคะ เรื่องของการปรับแผนในการดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มที่รอเตียงเนี่ยค่ะสปสช.ตอนนี้ทำอย่างไรบ้างดูแลอย่างไรบ้างเจาะลึกในเรื่องอย่างไรบ้างเพื่อดูแลประชาชนให้เท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงอะค่ะครับขอบคุณมากครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทาง1330เนี่ยจะเป็นสายที่มาช่วยเสริมของกรมการแพทย์169แล้วก็สปช.ที่เป็นดูเรื่อง1668กับ169นะครับค่ะตั้งแต่เราดำเนินการมาตั้งแต่วันที่10เมษายนเนี่ยมีสายที่ขอเตียงเข้ามาเนี่ย1,000 กว่าสาย1,000 กว่าลายนะครับก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาคุกคักหาเตียงไม่ได้อยู่มาครึ่งหนึ่งนะครับอันเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเตียงที่มีอยู่ในระบบเนี่ยไม่เพียงพอนะครับถึงแม้ทางราชการหลายหน่วยกำลังพยายามเพิ่มเตียงก็แล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ย3-4 วันที่ผ่านมายังคงมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งติดค้างอยู่ที่บ้านนะครับดังนั้นสิ่งที่เราดำเนินการก็คือการหาเตียงเนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงพยายามหาเตียงอยู่แล้วก็ต้องเรียนให้ทางคุณเพ็ญพันธ์คุณธีรวัฒน์ทราบว่าเมื่อวานเนี่ยก็ได้ประสานกับโรงพยาบาลปิยเวชมีเตียงเพิ่มอีกเมื่อวาน450เตียงนะครับเราก็จะทยอยส่งไปแล้วก็ต้องเรียนว่าอีกอันนึงก็คือมันบางคนไข้บางส่วนเนี่ยครบ14วันแล้วก็จะมีการให้ออกจากโรงพยาบาลก็จะมีเตียงเพิ่มเข้ามาของ1330เราเนี่ยหลักๆเราจะติดต่อประสานกับโรงพยาบาลเอกชนเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวที่เรียกว่าอาจจะเป็นค้างซึ่งเดิมเนี่ยเรามีค้างอยู่ประมาณ500รายคาดว่าวัน2วันนี้จะทยอยเข้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีเคสที่เป็นใหม่ที่บอกว่ามีผลบวกเข้ามาอีกวันนึงที่เรารับเนี่ยประมาณวันละ100รายเราก็จะต้องจัดการกับตรงนี้อีกส่วนนึงก็คือว่าเราก็พยายามจะบริหารเตียงโดยการทำงานร่วมกับกรมการแพทย์กับศูนย์เนรวันนะครับทีนี้ถ้ายังไม่ได้เตียงตอนนี้เราก็จะมีวิธีการใหม่ของเราก็คือว่าขณะนี้เราก็จะมีคนที่พยายามโทรกลับไปประสานผู้ป่วยเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในระดับใดถ้าเป็นระดับที่เรียกว่าสีเขียวคือยังไม่มีอาการเนี่ยถ้ายังไม่ได้เตียงเราจะแนะนำให้ท่านปฏิบัติตัวอยู่ที่บ้านก่อนซึ่งหลายส่วนนี้ต้องเรียนว่าเท่าที่เราทำมาเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่ทราบว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่ออยู่ที่บ้านเมื่อมีการแนะนำเนี่ยท่านจะสบายใจขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นว่าสิ่งที่ท่านปฏิบัติเนี่ยมีความปลอดภัยต่อคนในครอบครัวนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีอาการเริ่มรุนแรงเริ่มมีไข้ไอมากแล้วก็หายใจเร็วเนี่ยเราจะมีการประสานโดยเร็วเพื่อเข้าไปสู่โรงพยาบาลเลยนะครับไม่ได้เข้าไปสู่โรงแรมหรือว่าโรงพยาบาลสนามอันนี้ก็จะช่วยทำให้การบริหารจัดการดีขึ้นประกอบกับช่วงนี้จะได้ข่าวว่าบางสายโทรแล้วไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะครับขณะนี้เราได้พยายามติดตามทุกๆชั่วโมงของการโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยพบว่าของ1330เนี่ยจะมีสายที่เรารับไม่ได้ประมาณ 10% ซึ่งตรงนี้เราต้องมีการเพิ่มในบางช่วงที่เรียกว่ามันเหมือนกับรถติดอะช่วงรัชอาวอย่างเงี้ยนะครับขณะนี้เราจะเพิ่มสายเป็น80คนที่จะมานั่งรับนะครับแล้วก็แยกคนที่จะโทรกลับไปคนไปหาคนไข้เนี่ยเป็นต่างหากเป็นอีก60สายดังนั้น จะทำงานตลอดเวลาอยู่140สายแล้วเราเปิดสายให้เอาให้คนไข้โทรเข้าได้เป็น300สายก็คิดว่าเท่าที่เราดูสถิติเนี่ยสูงสุดที่โทรเข้ามาประมาณ150สายในช่วงนาทีที่โทรเข้ามาพร้อมกันที่สูงที่สุดนะครับเผอิญเนี่ยต้องเรียนว่าแต่ละสายบางทีคุยนานเหมือนกันนะครับไม่ได้คุย3นาทีระหว่างเลยมันก็เลยทำให้อาจจะแม้เราจัด60 70บางทีพร้อมกันทีเดียวก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ตรงนี้ถ้าเราคิดว่าสายที่รอหรือหลุดไปนะเราจะมีกระบวนการโทรกลับไปด้วยอย่างน้อยให้ท่านสบายใจว่าเมื่อสายทั้งค้างอยู่เนี่ยแล้วหลุดไปแหละเราก็โทรกลับเราเชื่อว่าจะลดแรงกดดันของผู้ที่โทรเข้ามาได้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับยุทธวิธีในการที่จะทำให้คือคนโทรเข้ามาอย่างเราก็ต้องเข้าใจนะมีความเครียดและมีความคาดหวังดังนั้นเราคงต้องพยายามตอบสนองแล้วก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาท่านอาจจะเครียดหรืออะไรเนี่ยท่านสามารถระบายกับผู้รับสายของเราได้เราได้ฝึกคนของเราไว้แล้วว่าให้รองรับต่อสิ่งที่ท่านอาจจะไม่พอใจไม่สะดวกอย่างไรไว้อยู่แล้วครับผมครับของสปสช1330นี่คือได้24ชั่วโมงเลยใช่ไหมฮะ24ชั่วโมงทั้งประเทศเลยครับทั่วประเทศเพราะว่าแต่หลักๆตอนนี้จะเป็นปัญหาที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างบริหารจัดการได้ดีเรามีเคสต่างจังหวัดมาบ้างวันหนึ่งประมาณ5 ราย 10 รายเราก็ให้ทางเขตของเราเนี่ย
ช่วยประสานเตียงก็ไม่มีปัญหานะครับต่างจังหวัดค่อนข้างจะค่อนข้างดีฮะไม่มีประเด็นฮะครับคุณหมอเจเดชครับอย่างนั้นแปลว่าคือเตียงเนี่ยมันไม่พอจริงๆใช่ไหมฮะคือเตียงตอนนี้ถ้าเราดูจากข้อมูลที่ทางกรมการแพทย์ได้กรุณาให้ข้อมูลเนี่ยจะเห็นว่ามีจำนวนเตียงมากพอแต่ว่าถ้าเราทบเราแต่ความเป็นจริงคือบางทีเนี่ยที่บอกว่าเตียงมีเนี่ยบางครั้งจะอยู่ในช่วงของการเตรียมการอย่างเช่นท่านบอกว่าโรงแรมท่านมี400เนี่ยท่านเปิดจริงๆประมาณ150อีก1วันถึงจะเปิดอีก150อย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้เวลาสื่อออกไปบางทีอาจจะเราเข้าใจว่ามันจะมีอันนี้เราจากหน้างานที่เราทำงานนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะสื่อกับทางแต่ก็ได้หารือกับท่านอธิบดีกรมการแพทย์ว่าน่าจะสื่อในเรื่องของเตียงที่สามารถที่เรียกว่า activate คือใช้งานได้จริงเท่าไหร่เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าตรงนี้มีเท่าไหร่หรือว่าให้คนที่โทรรับสายของเราเนี่ยได้ทราบสถานะจริงๆคือที่เราก็ปรับมาแล้วนะครับ 2-3 วันแล้วดังนั้นเข้าใจว่าจะมีความเป็นจริงมากขึ้นประกอบกับหลายส่วนเนี่ยได้พยายามขยายเตียงสนามหรือโรงแรมเพิ่มขึ้นกับที่ผมเรียนนะครับบางส่วนครบ14วันแล้วเริ่มทยอยออกเมื่อวานอย่างปิยเวชโทรบอกเราเนี่ยว่ามีคนไข้ออก15รายแล้วท่านสามารถส่งเข้ามาเพิ่มได้นี่ก็จะคิดว่าจะทำให้จัดการดีขึ้นนะครับค่ะคุณหมอคะความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนต่างๆที่เขาจะมีการขยายเพิ่มเตียงให้กับทางสปสช.มันมีมากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนอกจากโรงพยาบาลสักครู่ที่คุณหมอบอกว่ามีความพร้อมแล้วโรงพยาบาลอื่นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนเนี่ยก็อยากจะไปโรงพยาบาลเอกชนกันเพราะว่าถ้าไปแล้วเขาคาดหวังว่าเขาจะได้อยู่ค่อนข้างจะดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับก็ตรงนี้ก็เราก็พยายามประสานอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากการขยายเตียงของโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ขนาดนี้คือใช้โรงแรมดังนั้นการจะใช้โรงแรมต้องเป็นต้องมีหน่วยงานคือกรมสนับสนุนบริการไปตรวจว่ามีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างเช่นแอร์ก็ต้องเป็นแอร์แยกต่างหากระบบต่างๆมาเลยทำให้อาจจะต้องมีเวลาการดูตรงนี้นิดนึงแล้วการผมเชื่อว่าเอกชนส่วนใหญ่ขนาดนี้เขาเริ่มเข้าใจกระบวนการทำงานตรงนี้แล้วมันจะขยายเร็วขึ้นเพราะช่วงแรกๆอาจจะขุกขักจะต่อยังไงอะไรยังไงรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยซ้ำไปนะครับว่าจะเบิกค่าโรงแรมกันยังไงขณะนี้เราได้เชิญโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศเนี่ยนะครับวันที่16เมษาได้คุยกันแล้วว่าจะเบิกจ่ายยังไงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราโรงพยาบาลเอกชนไปตกลงกับโรงแรมเนี่ยเบิกจ่ายจากสปสช.ได้และจะทำยังไงให้เบิกเร็วเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระแสเงินสดของที่เราจะเข้าไปเนี่ยทำให้โรงพยาบาลมีความมั่นใจดังนั้นก็อาจจะเรียนนิดนึงว่าเธออาจจะมีขุกขักในเรื่องกระบวนการทางธุรการบ้างแต่คิดว่าขณะนี้ถ้าโรงแรมพร้อมนะครับแล้วเชื่อมต่อกับเอกชนโรงพยาบาลเอกชนได้เนี่ยคิดว่าวันสองวันเขาก็น่าจะเรียกว่าสามารถจะดำเนินการได้ก็จะส่งคนไข้เข้าไปในโรงแรมได้มากขึ้นครับโรงแรมที่จะประสานกับโรงพยาบาลเอกชนนี่คือทางตัวโรงพยาบาลเองเป็นผู้ประสานหรือว่าหน่วยงานไหนประสานให้ฮะตัวโรงพยาบาลจะต้องประสานครับแล้วก็เมื่อได้แล้วโรงก็ต้องมีหน่วยงานรัฐไปตรวจก็คือกรมสนับสนุนบริการซึ่งส่วนใหญ่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับโรงแรมที่เอามาใช้ขนาดนี้เป็นโรงแรมส่วนหนึ่งที่เคยรับกรณีผู้เดินทางจากต่างประเทศซึ่งหลายส่วนถ้าเป็นกรณีโรงแรมอย่างนั้นเนี่ยง่ายแล้วครับเพราะว่าไปตรวจอะไรใหม่ก็คือใช้การแจ้งว่าจะเปลี่ยนบทบาทมาทำเป็นที่เรียกว่าฮอสปิทอลเนี่ยก็ใช้งานได้เลยดังนั้นเดิมอาจจะมีประเด็นคำถามขุกขักตอนนี้ผมเข้าใจว่าหน่วยราชการหลายๆหน่วยเนี่ยพยายามปรับให้เร็วขึ้นไม่เกิน24ชั่วโมงก็ใช้งานได้แต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโรงพยาบาลเตรียมบุคลากรไปดูแลด้วยไม่ใช่ว่ามีโรงแรมปุ๊บไปอยู่เฉยๆมันก็เลยอาจจะติดอีกนิดนึงว่ามีบุคลากรพร้อมไหมมีความพร้อมกติกาเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเริ่มชำนาญขึ้นนะครับก็น่าจะเร็วขึ้นแล้วครับผมคุณหมอจะทันในการรับมือการแพร่ระบาดในครั้งนี้ไหมคะเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยก็สูงขึ้นเตียงก็ขาดแบบว่ายังไม่พอรองรับผู้ป่วยในช่วงเวลานี้คือการเตรียมความพร้อมของบรรดาโรงพยาบาลต่างๆนี้มันจะทันภายในระยะเวลาอันสั้นนี้ไหมคะครับแต่ในอันนึงที่จะมีปัจจัยสำคัญคือจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแต่ละวันนะครับถ้าดูสถิติอย่างกรุงเทพเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นวันละ300กับสะสมมาต้องคิดว่าวันนี้ที่เพิ่มวันละ300เนี่ยเราต้องรอไป14วันผู้ป่วยถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้ดังนั้นมันก็คือจะต้องหาจำนวนเตียงเนี่ยเท่ากับ300คูณด้วย14ถูกไหมครับดังนั้นมันก็เลยทำให้เราตึงนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เมื่อเราอย่างที่ผมเรียนนะหลายคนเนี่ยครบ14วันแล้วจะเริ่มมีการทยอยออกถ้าการทยอยออกกับการเข้าใหม่อยู่ในระดับสมดุลเนี่ยเราเชื่อว่าเตียงก็จะไม่มีประเด็นปัญหามากนะแต่ตอนนี้การเกิดเคสจำนวนเคสใหม่ยังมากกว่าจำนวน
ตียงมันก็เลยอาจจะทำให้ตึงอยู่นิดนึงนะครับแต่ขอดูวัน2วันนี้ก่อนครับว่าอาการเป็นยังไงครับผมครับค่ะฝากความหวังไว้ที่คุณหมอด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทำงานหนักนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการให้ข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้นะคะกับขอบพระคุณนายแพทย์จเดชนะคะธรรมทัศน์อารีไว้ในโอกาสนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านค่ะขอบคุณมากครับคุณเป็นทางคุณธีรพัฒน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็24ชั่วโมงนะคะสำหรับสายด่วน1330นะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะรับสายเครียดก็โทรไปได้นะคะระบายเครียดระบายได้ค่ะเขามีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะรับมือเลยแล้วก็แก้ปัญหาให้หาห้องให้สปสช.เนี่ยเขาจะเป็นหาให้กับโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้เปิดสายให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงในการติดโควิดเนี่ยโทรเข้ามานะ300คู่สาย300สายนะคะพร้อมที่จะรับสายพร้อมที่จะหาทางออกให้นะคะแต่สำหรับใครที่เป็นผู้ป่วยที่สีเขียวนะก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่ข้อที่คอยโทรกลับไปมอนิเตอร์ทุกหกชั่วโมงเพื่อความมั่นใจว่าเอาตอนนี้ธีรวัฒน์เป็นยังไงบ้างนะอาการเป็นยังไงปฏิบัติตัวแบบนี้จะได้ไม่เสี่ยงกับคนที่อยู่ในบ้านแต่เพราะฉะนั้นโดยสรุปที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่สั้นๆก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเตียงไม่พอคือจำนวนเตียงที่สรุปเป็นยอดภาพรวมเนี่ยมันมีสูงก็จริงเตียงพอแต่ว่าที่มันเกิดปัญหาเพราะว่าเตียงที่สามารถจะรองรับได้จริงจริงๆที่ยังอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะต้องจัดการอะไรอยู่เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าโควิดไม่ใช่หวัดว่าแบบรักษา3วัน4วันหายนะคะก็14วันใครที่อาการแย่ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลก็เลยจะค่อนข้างนานนะคะทำความเข้าใจกันพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าเราได้คุยกับคุณอนุทินแน่ๆนะคะท่านจะมาให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายวัคซีนว่าคุณจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ค่ะ